แน่นอนฮะฟันธงได้เลยถ้าผลคำพิพากษาออกเป็นเนกาทีฟจะส่งผลต่อธุรกิจของเขาทั้งหมดตั้งแต่อดีตปัจจุบันและในอนาคตอย่างแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับหลังจากที่ศาลมีคำสั่งรับคำร้องในกรณี40สว.ได้มีการยื่นให้มีการชี้คุณสมบัติของเศรษฐาทวีสินฮะว่าขาดคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ไม่มีผมไม่ทราบท่านต่อรองอะไรนะครับผมไม่อยากจะคิดเป็นในแง่ลบนะครับท่านมีหน้าที่ของท่านก็เป็นหน้าที่ของท่านนะครับก็ได้ยินมาว่าบางคนถ้าเกิดหมดวาระไปแล้วก็ไม่ควรจะเสนออะไรไงผมไม่ทราบก็ว่าไปตามกฎหมายถ้าตามกฎหมายท่านยังมีสิทธิ์เสนออยู่ท่านก็มีสิทธิ์เสนอนะครับอันนี้ผมคงไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะว่ากฎหมายมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขามีสิทธิ์เสนอเขาก็มีสิทธิ์เสนอแต่ถ้าเขามีสิทธิ์เสนอก็เดี๋ยวก็ว่ากันอันนี้ผมไม่ทราบนะครับส่วนเรื่องของการเกมต่อรองหรือว่าอะไรอยู่ข้างหลังผมไม่อยากมองลึกไปขนาดนั้นนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเองก็มีความปรารถนาดีกับประเทศชาติก็อยากให้การที่บริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็ชอบธรรมนะครับก็อย่าไปบอกว่ามีใครอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าหรือว่าอะไรเลยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มันมาอย่างนี้แล้วมันก็ต้องให้ความกระจ่างกันไปต้องไปดูมติว่าออกมายังไงออกมา6-3ใช่ไหมครับให้รับเรื่อง5-4ไม่ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวไปดูอีกทีหรือไปดูเนื้อหาจริงๆยังไม่อ่านนี่ก็ส่งมาให้อ่านผมไม่ได้อ่านเลยเนี่ยก็ส่งมาเนี่ยผมก็ยังไม่ได้อ่านเลยจะให้กำลังใจตัวเองกับให้กำลังใจแรงอ๋อผมว่าตัวผมเองนี่ผมว่าคงไม่ต้องให้นะครับเพราะว่าผมเราอายุขนาดนี้เราผ่านวิกฤตมาเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยผมว่ายังไงตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ส่วนที่คนที่ซัพพอร์ตก็ขอให้มั่นใจว่าผมทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ทำให้ผมอยู่ก็ทราบดีอยู่ตรงนี้ว่าผมทำด้วยความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าเราก็เป็นมืออาชีพเราก็พร้อมที่จะต้องตอบข้อสงสัยใช้คำนี้ดีกว่านะครับก็ไม่อยากคิดเป็นอื่นนะครับไปคิดให้มันลึกเกินไปเลยดีกว่านะครับมันไม่มีความสบายใจหรอกผมเชื่อว่าทุกคนก็มีความปรารถนาดีกับประเทศทั้งนั้นแหละนะครับก็ในเมื่อเป็นคณะที่ไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเราไปที่นาอันนี้ก็บรรลุผลสำเร็จแล้วครับในแง่ของการทำหน้าที่นะครับส่วนว่าศาลจะดำเนินการอย่างไรมีที่การอย่างไรเรียกผู้เกี่ยวข้องนะไปไต่สวนไปแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างไรแล้วก็วินิจฉัยอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผู้เราเคารพแล้วก็รอฟังคำตัดสินของศาลนั้นดูนะครับในคำพิพากษาในการรับคำร้องในวันนี้ค่ะก็มีมติเสียงข้างมากแม้ว่าจะไม่ได้แบบคะแนนไม่ได้ห่างกันมากในการให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ในมุมมองของท่านสว.มองไงคะอ๋อก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นความเห็นของศาลนั้นดูซึ่งก็ท่านมี9ท่านแต่ละท่านก็มีคุณวุฒินะแล้วก็มาจากหลากหลายตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะครับนะมาจากศาลยุติธรรมศาลปกครองนะฮะแล้วก็มาจากอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ต่างๆก็สามารถมีความเห็นเพื่อประโยชน์สาธารณะตามเป้าหมายของการตัดสินคดีในทางการเมืองในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยทำได้อยู่แล้วครับตอนที่เราเสนอไปแล้วเราก็มีคำขอให้สั่งหยุดทันทีเนี่ยเขาเห็นว่าเราไปดูมาตรา82วงเล็บท้ายๆเนี่ยบอกแล้วว่าถ้าเป็นการใช้สิทธิ์ของสสก็ดีสว1ในสิทธิ์ของสวก็ดีหรือกกต.ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยเรื่องนี้เนี่ยมีข้อความบอกว่าถ้ามีเหตุสงสัยนะว่าอาจจะผิดเนี่ยก็ให้ศาลยุติเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีคำขอไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเมื่อศาลออกมาแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาครับท่านอาจจะคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติการทำหน้าที่โดยสุจริตของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็มุ่งหมายให้บ้านเมืองนะสามารถเดินหน้าไปได้การบริหารและการแผ่นดินเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับท่านก็ไปต่างประเทศท่านก็ไปทำภารกิจเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมต่างๆตามภารกิจของรัฐบาลดังนั้นแล้วเนี่ยผมก็ไม่ติดใจอะไรนะฮะแล้วก็เคารพศาลอยู่แล้วนะครับว่าท่านไม่รับคำร้องในส่วนของคดีย่อยก็คือคำขอ
ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะท่านอาจจะมองว่าจะสั่งหยุดเมื่อไหร่ก็ไม่ได้มีผลเสียหายอะไรแล้วก็การสั่งหยุดอาจจะเป็นปัญหาสำหรับท่านที่ไม่สั่งหยุดนะครับถ้าสั่งหยุดอาจจะมีปัญหาต่อความต่อเนื่องของนโยบายสาธารณะการบริหารการให้บริการสาธารณะก็ได้นะครับเพราะนั้นเมื่อมีคำตัดสินแล้วเนี่ยแม้นว่านะครับจะให้ท่านนายกเนี่ยขาดคุณสมบัติย้อนหลังไปวันใดก็ตามแต่เนี่ยสิ่งที่ท่านทำด้วยความสุจริตในการบริหารและการแผ่นดินเนี่ยอย่างไรก็ดีเราก็ต้องถือว่าชอบด้วยกฎหมายอยู่ดีชอบด้วยรัฐธรรมนูญอยู่ดีแล้วก็ข้อกล่าวหาของท่านรัฐมนตรีที่นายกที่เหลืออยู่ก็คือว่าตัวท่านแล้วกรณีของท่านพิชิตชื่นบานท่านได้ลาออกไปแล้วเมื่อลาออกแล้วความที่สุดของการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ศาลจะต้องไปสั่งอีกใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นไปตามนั้นอย่างที่เราเข้าใจแล้วก็ส่วนที่รับไว้นี่แหละท่านต้องนายกต้องหาหลักฐานแล้วตัวท่านต้องไปชี้แจงต้องไปอธิบายนะว่าท่านซื่อสัตย์สุจริตนะแล้วก็ท่านไม่ได้ทำผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอันดีหรือผิดจริยธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่ต้องให้โอกาสท่านนายกนะฮะที่จะไปให้ข้อเท็จจริงแล้วก็แก้ข้อกล่าวหาตามคำร้องครับมีกระแสมองว่าการยื่นคำร้องของสว.ทั้ง40คนเนี่ยเป็นการเหมือนทำให้บ้านเมืองต้องติดชะงักในติดลมในการบริหารงานราชการแผ่นดินหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีกับประเทศนะครับเราเห็นว่ามีข้อกล่าวหาอาจจะทำให้บ้านเมืองสะดุดมากกว่านะอาจจะทำให้รัฐบาลไม่โปร่งใสรัฐบาลไม่สะอาดนะมีคนกล่าวหาว่าทำผิดรัฐธรรมนูญเราต้องเห็นปัญหานี้ครับว่าเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาสำคัญแล้วเราได้ทำหน้าที่ของเราที่เราเปิดดูตามรัฐธรรมนูญแล้วเราเป็นผู้ชงไม่ใช่เป็นผู้ชี้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะชงปัญหาชาวบ้านเนี่ยไปให้ศาลชี้นะว่าถูกหรือผิดนะเพื่อความชัดเจนแล้วนายกไม่ผิดแล้วก็สง่างามมากที่จะเป็นนายกของประชาชนครับศาลนะครับได้รับคำร้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้เศรษฐาทวีสินนะทำการชี้แจงภายในระยะเวลา15วันนะครับเศรษฐาก็ค่อนข้างจะเครียดนะครับก็บอกว่าพร้อมจะชี้แจงทั้งเพื่อไทยก็ไม่เป็นไรไม่ผลกระทบใดๆแน่นอนสามารถดำเนินการได้ตามฟ้องเพื่อไทยนะรัฐบาลสามารถเดินไปต่อได้ไม่มีปัญหาอะไรนะก็ไม่กระทบทั้งเศรษฐกิจสังคมและก็การเมืองนะในขณะที่ทางหอการค้าก็ยืนยันว่าสถานการณ์แบบนี้ส่งผลกระทบเรื่องของความเชื่อมั่นโดยตรงโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐาทวีสินนะที่แน่นอนฮะสภาวะเศรษฐกิจของไทยตกต่ำที่สุดในเอเชียสาเหตุที่ตกต่ำที่สุดในเอเชียเพราะรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทักษิณคิดเพื่อไทยทำนะฮะแล้วก็เลือกเศรษฐาได้เป็นเศรษฐีกำลังกลายเป็นเนกาทีฟซัมเกมที่กำลังทำร้ายรัฐบาลและทำร้ายประชาชนทั้งประเทศแต่ประเด็นที่น่าสนใจมีคนตั้งคำถามล่ะนะเราก็คงทราบกันดีว่ารัฐบาลเศรษฐาทวีสินไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนะครับความยุติธรรมได้นะครับยิ่งทำก็ยิ่งเละล่าสุดนะฮะก็ที่เพื่อไทยเองที่พรรคเพื่อไทยเองก็มีการโพสต์ต่อต้านการรัฐประหารปรากฏว่าทัวร์ไปลงพรรคเพื่อไทยต่างสนับสนุนการรัฐประหารพูดง่ายๆว่ารัฐบาลบริหารห่วยนะฮะประชาชนก็เรียกร้องให้ทหารเข้าทำการยึดอำนาจนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นฮะไปลงเพจไหนไปลงไหนทุกคนก็จะเหมือนกันเรียกร้องให้มีการยึดอำนาจคำถามในส่วนของเกมมีคนตั้งคำถามกับผมเยอะตกลงยังไงเนี่ยนะเมื่อศาลนัดคำร้องเรียบร้อยทำไมไม่หยุดการปฏิบัติหน้าที่เหมือนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีรับคำร้องปุ๊บสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เลยแต่คราวนี้รับคำร้องแต่ทำไมศาลไม่ยอมให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะฮะก็จริงๆแล้วถ้าหุ้นส่วนเข้าใจหลักนะคำพิพากษาของศาลหรือคำสั่งของศาลเป็นอำนาจของศาลที่มีทั้งหมด9คนศาล9คนมาจากไหนก่อนนะฮะ9คนเนี่ยมาจากรัชกาลที่9ตั้งในสมัยรัชกาลที่9โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและศาลทั้ง9คนกระทําการในพระปรมาภิไธยอันนี้สิ่งที่พวกเราต้องรู้ต้องเข้าใจประการแรก
ประการที่2นะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงมีแต่คนถามผมผมเรียนย้ำนะผมทำไป2คลิปนะถึงแม้ศาลจะรับหรือศาลไม่รับทางเลือกของเศรษฐาทวีสินรัฐบาลผสมที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำจะมี2ทางเลือกกันนั่นแหละรับไม่รับตัดสินไม่ตัดสินผลออกมามี2ทางยุบสภากับเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านั้นเขาก็มีสิทธิ์ในการยุบสภาเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีตอนนี้รับคำร้องปุ๊บก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยุบสภาถ้าศาลพิพากษาผิดหรือไม่ผิดถ้าผิดก็ไม่มีสิทธิ์ยุบสภานะฮะนะก็เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีถ้าศาลไม่ผิดก็มีทางเลือก2ทางเหมือนกันเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีก็ยุบสภาเหมือนกันก็มีทางมันเป็นเดดโซนน่ะที่มันเข้าในลี่ทางนี้แหละมันไปไหนไม่ได้ล่ะทำไมมันเป็นแบบนั้นเพราะทหารก็อยากรัฐประหารพรรคร่วมก็แตกกันเองกฎหมายต้องถามว่าข้อไหนที่เขายังไม่ได้ทำผิดนะก็เป็น3ประการที่เกิดขึ้นนะส่วนใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปผมก็บอกไงอ้ออ่างอ้ออ่างคือใครอนุทินที่จะต้องมีสิทธิ์มาโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีแต่พรรคของอนุทินก็มีปัญหาเรื่องของการยุบพรรคอยู่ยังไม่จบนะฮะกกต.กำลังชงเตรียมชงที่จะมีการยุบพรรคการเมืองอย่างพรรคภูมิใจไทยนะครับนั่นหมายความว่าการสั่งพรรคการทำงานของเศรษฐาซึ่งกระทำความผิดในเรื่องของทนายถุงขนมวันนี้ศาลได้คำร้องแน่นอนฮะก็ถ้าเข้าองค์ประกอบความผิดซึ่งผมเรียนไปแล้วว่าถึงแม้พิชิตชื่นบานจะลาออกเศรษฐาก็ยังคงมีความผิดอยู่และไม่ได้มีความผิดมันคล้ายๆกับเรื่องของกรณีพรรคก้าวไกลอ่ะศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำพิพากษาก่อนว่าผิดล้มล้างการปกครองหรือไม่ล้มล้างการปกครองถ้าล้มล้างการปกครองปุ๊บยังไม่ถูกดำเนินคดีต้องไปโดนดำเนินคดีอาญาอีกต้องไปโดนคดียุบพรรคอีกกรณีเศรษฐาเหมือนกันศาลรับถ้าศาลฟันมีความผิดเมื่อฟันมีความผิดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าปปช.จะต้องฟ้องศาลอาญาทุจริตนะครับประพฤติมิชอบเอาผิดเรื่องจริยธรรมถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเอาผิดเรื่องมาตรา157อีกต่างหากนะนะงานนี้หนักละซึ่งแน่นอนฮะมันจะส่งผลต่อตัวเศรษฐาทวีสินและแน่นอนมากกว่านั้นจะส่งผลต่อธุรกิจของเศรษฐาทั้งหมดเลยถ้ามีคำพิพากษาในเชิงลักษณะดังกล่าวนะครับถ้าเป็นผมในระหว่างนี้เนี่ยให้ผมเลือกนะผมเลือกลาออกนะครับการเดินไปแบบนี้นะฮะของเศรษฐาที่เป็นในทุนมาลงทุนทางการเมืองนะฮะหวังจะได้มียศตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่ผลที่ออกมากลับกลายเป็นเนกาทีฟแน่นอนฮะฟันธงได้เลยถ้าผลคำพิพากษาออกเป็นเนกาทีฟจะส่งผลต่อธุรกิจของเขาทั้งหมดตั้งแต่อดีตปัจจุบันและในอนาคตอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
อยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าพาหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาทอนผู้คนฟ้าพาประจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไหววันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไหววันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น